การผ่าตัดเพื่อลดน้ำหนักคืออะไรแล้วได้ผลแค่ไหนน้ำหนักลงจริงหรือไม่การผ่าตัดเพื่อลดน้ำหนักเนี่ยทำยังไงถึงน้ำหนักลงได้ครับคุณหมอการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคอ้วนนะครับคือการผ่าตัดกระเพาะจริงๆแล้วการผ่าตัดกระเพาะเนี่ยก็จะมีหลายแบบนะครับจะเป็นการตัดกระเพาะอย่างเดียวหรือว่าเป็นการตัดกระเพาะและตัดต่อลำไส้ปัจจุบันที่เป็นที่นิยมนะครับคือการผ่าตัดกระเพาะอย่างเดียวหรือการผ่าตัดแบบสลีปวิธีนี้เนี่ยทำให้กระเพาะเนี่ยหายไป 80% พอเราตัดไปเนี่ยมันจะทำให้เราหิวน้อยลงด้วยคุณหมอเรียกว่าการผ่าตัดสลีปใช่ไหมครับใช่ครับวิธีสลีปเนี่ยมันลดน้ำหนักได้เท่าไหร่ครับคุณหมอตีเป็นกลมๆ 25-30% ของน้ำหนักตั้งต้นครับสมมติน้ำหนักสัก100นึงก็ลงไปเหลือคร่าวๆประมาณ70กิโลนอกจากน้ำหนักที่ลดลงมันยังได้ผลเรื่องโรคแทรกซ้อนอย่างอื่นด้วยไหมครับเนื่องจากความอ้วนนะครับก็จะเกิดโรคร่วมต่างๆที่เราเจอกันบ่อยคือโรคเบาหวานเมื่อเราผ่าตัดสลีปไปแล้วหรือพอน้ำหนักลดลงเนี่ยตัวฮอร์โมนเลปตินนี่ก็จะลดลงจริงไหมเพราะว่าแฟตเซลล์มันหายไปคนไข้เบาหวานเนี่ยมีโอกาสหายขาดได้ประมาณ 80% ส่วนเรื่องความดันโลหิตสูงเนี่ยก็มีโอกาสหายขาดได้ประมาณ 70% ในคนไข้ที่อาจจะเดินมาไม่สม่ำเสมอมีลูกยากกลับมามีบุตรง่ายขึ้นทำให้ประจำเดือนมาคนไข้ที่หยุดหายใจระหว่างการนอนหลับน้ำหนักลดลงการหยุดหายใจระหว่างนอนหลับก็จะดีขึ้นคุณหมอช่วยอธิบายวิธีการทำสลีปคร่าวๆให้หน่อยได้ไหมครับก็การผ่าตัดนะครับจะเริ่มจากการที่เราใส่ก้อนเข้าไปในช่องท้องตัดกระเพาะออกมาประมาณสัก 80% หลังจากตัดออกมาแล้วตรวจสอบความเรียบร้อยช่องท้องเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็จะปิดหน้าท้องครับการฟื้นตัวเป็นยังไงครับหลังทำถ้าเราอยากจะลุกขึ้นมาเดินหรือไปห้องน้ำจริงๆสามารถทำได้ครับหรือถ้าเกิดว่าเรายังเจ็บแผลเยอะอยู่ก็จะเป็นวันถัดไปที่สามารถที่จะลุกขึ้นมาทำกิจวัตรประจำวันได้ถ้าเราทำงานออฟฟิศธรรมดาไม่ได้เคลื่อนไหวเยอะไม่ได้เดินเยอะเราสามารถที่จะไปทำงานได้เลยงานที่ว่าต้องเดินไปเดินมาตลอดทั้งวันจะต้องยกของหนักนะครับก็อาจจะใช้เวลาที่2สัปดาห์แล้วแต่กิจวัตรประจำวันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการออกกำลังกายนะครับหลังจากที่แผลหายดีประมาณ2สัปดาห์แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะวิ่งเหยาะๆได้สามารถที่จะเดินออกกำลังกายได้สามารถที่จะขี่จักรยานได้สักเดือนนึงเราสามารถออกกำลังกายที่มันหนักขึ้นมาได้แต่ว่าจะไม่ได้เป็นการออกกำลังกายที่หนักแล้วไปลงช่องท้องโดยตรงแล้วพอผ่านไปสักประมาณ2เดือนนะครับเราสามารถที่ออกกำลังกายได้ทุกรูปแบบนะครับมันจะมีความเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อนอะไรหลังการผ่าหรือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวอะไรบ้างครับก็มีภาวะแทรกซ้อนค่อนข้างน้อยก็ยังสามารถเกิดภาวะเลือดออกหลังจากผ่าตัดได้หรือเกิดภาวะรั่วซึมหลังจากผ่าตัดได้เนี่ยก็เกิดขึ้นได้ประมาณ 1-2% หลังจากที่เราผ่าตัดกระเพาะไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราก็ที่จะเช็คว่ามันมีเลือดออกหรือเปล่าหรือว่ามีรอยรั่วเกิดขึ้นไหมทีนี้ภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นระยะยาวหลังจากการผ่าตัดสลีปคนไข้ก็จะมีการขาดวิตามินได้ครับเนี่ยวิตามินที่ขาดเนี่ยส่วนใหญ่ที่ก็จะขาดธาตุเหล็กอันที่2อาจจะขาดวิตามิน B12 ได้นะครับหรือว่าถ้าขาดเยอะอาจจะต้องใช้ในการฉีดทุกเดือนส่วนที่เจอกันบ่อยๆที่ถามกันบ่อยยอดฮิตเลยก็คือเรื่องผมร่วงครับอาจารย์ผมร่วงนี่ก็จะเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแต่ว่าเพื่อนๆกำลังกังวลนะครับประมาณ 3-6 เดือนที่จะร่วงหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะขึ้นมาเป็นปกติอาหารการกินที่เราต้องกินทุกวันเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนไปแค่ไหนบ้างครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับคนไข้ทุกคนเนี่ยต้องทราบก่อนเลยครับในช่วงแรกหลังผ่าตัดฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยเราก็จะให้คนไข้ดื่มน้ำได้นะครับจิบน้ำเปล่าได้นะครับวันรุ่งขึ้นก็จะเริ่มทานเป็นอาหารเหลวนะครับในช่วงอาทิตย์แรกก็คำแนะนำก็คือจะเป็นอาหารเหลวเป็นนมทางการแพทย์นะครับพอเป็นอาทิตย์ที่2เนี่ยเราก็สามารถทานอาหารอ่อนได้นะครับโดยที่คนไข้ก็จะจำเป็นต้องเคี้ยวให้ละเอียดจนเหลวนะครับก่อนฟื้นทุกครั้งนะครับสิ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงเลยก็คือพวกผักผลไม้ครับเพราะฉะนั้นหลังกลับบ้านทุกครั้งหมอจะเน้นย้ำเสมอเลยว่าอาหารที่ย่อยยากเลยผักผลไม้คือห้ามทานน้ำทานเลยก็พอหลังจากนี้1เดือนก็จะเริ่มให้ทานผักเป็นใบๆได้กระเพาะแข็งเริ่มแข็งแรงดีแล้วนะครับส่วนอาหารที่ไม่แนะนำให้ทานเลยหลังจากผ่าตัดสลีปก็คืออันที่1คือแอลกอฮอล์ครับจ้ะตัวแอลกอฮอล์เองมันทำให้เกิดแผลในกระเพาะได้ที่2คืออาหารที่ร้อนจัดนะครับอันนี้ก็ไม่แนะนำครับ3คือเป็น energy drink หรืออาหารที่มีพลังงานในสัดส่วนเป็นของเหลวแล้วเช่นน้ำหวานนะครับกลุ่มนี้มันดูดซึมได้ง่ายมากครับมันจะกลับมาอ้วนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าระหว่างมื้อนะครับเนี่ยหมอแนะนำให้จิบน้ำเปล่าเท่านั้นผมยังเคยได้ยินว่ามันมีลดน้ำหนักด้วยการกลืนบอลลูนใช่ไหมครับไอ้สลีปเนี่ยมันต่างจากอย่างอื่นยังไงบ้างครับการผ่าตัดแบบสลีปมี2กลไกที่จะลดน้ำหนักอันที่1คือลดปริมาตรการขาดอันที่2เหมือนที่อาจารย์โจยี่บอกนะครับคือตัดฮอร์โมนความหิวบอลลูนเนี่ยก็คือเราจะใส่บอลลูนเข้าไปในกระเพาะอาหารใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปริมาตรจะลดลงเพราะฉะนั้นฮอร์โมนความหิวเนี่ยจะสูงมากพอเรา
เอาบอลลูนออกแล้วเนี่ยคนไข้มีสิทธิ์ที่จะกลับมาอ้วนได้เยอะมากโดยที่งานวิจัยทั่วไปก็จะบอกเลยว่าบอลลูนเนี่ยได้ผลอยู่ประมาณ6เดือนในกรณีที่เราเคยผ่าตัดท้องมาก่อนจะทำสลีปได้ไหมครับที่เราจะได้บ่อยๆนะครับคือผ่าตัดครอบผ่าตัดไส้ติ่งผ่าตัดพวกนิ่วในถุงน้ำดีพวกนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นบริเวณที่อยู่ตรงกับกระเพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะผ่าตัดได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นการที่ผ่าตัดใหญ่มากขึ้นอย่างเช่นเป็นการผ่าตัดเปิดหน้าท้องอย่างนั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมาพิจารณากันอีกทีนึงในแง่ของภาวะแทรกซ้อนนะครับประโยชน์และผลเสียที่อาจจะเกิดตามมามีอะไรบ้างก็คืออาจจะพอทำได้แต่ต้องดูเป็นคนๆไปใช่ครับถามว่าสามารถทำได้ไหมในผู้ป่วยที่เป็นโรคกรดไหลย้อนสามารถผ่าตัดได้แต่ว่าเราจำเป็นจะต้องส่องกล้องเพื่อเข้าไปดูว่ามันมีความผิดปกติของหลอดอาหารไหมมีหลอดอาหารอักเสบไหมนะครับถ้ามีหลอดอาหารอักเสบเล็กน้อยยังสามารถที่จะผ่าตัดได้แต่ว่าจำเป็นจะต้องทานยาลดกรดรักษาเรื่องกรดไหลย้อนก่อนที่จะผ่าตัดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรดไหลย้อนอักเสบรุนแรงพวกนี้ไม่สามารถที่จะผ่าตัดได้ครับเพราะว่ามีโอกาสที่ผ่าตัดไปแล้วอาการกรดไหลย้อนเป็นมากกว่าเดิมนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าอักเสบรุนแรงซ้ำไปเรื่อยๆก็มีความเสี่ยงที่อาจจะไม่เป็นมะเร็งได้การผ่าตัดสลีปเนี่ยเรายังมีโอกาสกลับมาอ้วนได้อีกใช่ไหมครับใช่ครับการผ่าตัดเนี่ยเป็นเครื่องมืออย่างนึงแต่ยังไงก็ตามนะครับที่สำคัญที่สุดเรื่องการรับประทานอาหารเนี่ยจะต้องมีวินัยอย่างเข้มข้นนะครับถ้าเรายังตามใจปากรับรองกลับมาอ้วนได้มีความแน่นอนครับใครที่ควรผ่าตัดกระเพาะเพื่อลดน้ำหนักบ้างครับคนที่มี BMI มากกว่า 37.5 ขึ้นไปโดยที่ไม่ได้มีโรคร่วมนะครับหรือถ้าเกิดว่ามี BMI มากกว่า 32.5 และมีโรคร่วมเบาหวานความดันไขมันไขมันพอกตับข้อเข่าเสื่อมหายใจอุดกลั้นขณะนอนหลับเหล่านี้ก็จะเป็นโรคร่วมอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มคนไข้ที่ BMI มากกว่า 27.5 แต่เป็นโรคเบาหวานรุนแรงที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยยาโดยทุกคนเนี่ยควรจะต้องผ่านการปรับชีวิตประจำวันหรือยามาก่อนแล้วค่อยมาผ่าตัดใช่ไหมครับหรือว่าเราสามารถมาผ่าตัดได้ดันเนิ่นๆเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราผ่าตัดนะครับเราจะต้องตรวจร่างกายทุกอย่างเพราะว่าคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆตามมาโดยที่เราไม่รู้ตัวการที่เราควบคุมโรคประจำตัวก่อนนะครับจะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการผ่าตัดเพื่อทำให้คนไข้ปลอดภัยที่สุดการรักษาไม่ว่าเราจะรักษาด้วยยาที่ดีแค่ไหนหรือการผ่าตัดที่วิเศษเพียงไหนก็ตามสิ่งที่ต้องทำไปด้วยก็คือการปฏิบัติตัวนะครับออกกำลังกายสม่ำเสมอกินอาหารให้ดีกินอาหารให้เหมาะสมไม่อย่างนั้นสิ่งที่เราทำลงไปเนี่ยมันจะสูญเปล่าขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับแล้วพบกับรายการสิคลิน Health Talk ได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ